สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดตามการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนี้นานะคะในช่วงวันนี้พี่เดลต้าอีกแล้วค่ะมีกระแสข่าวแล้วก็เป็นจริงนะคะหลังจากตลาดหลักทรัพย์ลดการซื้อของรายย่อยหรือว่าเอกชนรวมไปถึงรายใหญ่เหลือ50หุ้นต่อรายการไม่ใช่100หุ้นแล้วนะคะส่งผลทำให้เกิดการเก็งกำไรในเดลต้าและจะทำให้ราคาหุ้นขึ้นดันดัชนีด้วยหรือไม่ติดตามกันได้ในสต็อกในช่วงของเซตอัปเตอร์นูนค่ะช่วงตลาดหุ้นวันนี้นะคะมีประเด็นนะคะที่น่าสนใจในประเทศแม้ว่าจะประเด็นเรื่องของเฟดเรื่องของการประชุม ECB ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าในประเทศการท่องเที่ยวกำลังจะเริ่มค่ะทีนี้ในฝั่งของต่างประเทศอาจจะกังวลบ้างนะคะเรื่องของการประกาศผลประกอบการรวมไปถึงตัวเลขการจ้างงานออนฟาร์มเพโลของสหรัฐอเมริกาทางด้านนิเคอีค่ะตอนนี้นะคะบวกไป92จุดรับกับผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี 27,494 จุดหางเสงลดลงนะคะตามดาวโจนส์ยังมีความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เขาบอกว่าแรงดีมานด์ในความต้องการนะคะเรื่องของชิปหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์กำลังมาแรงก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะอาจจะมีการขายทำกำไรไปก่อนอยู่ที่ 21,558 จุดลดลงไป400จุดเซทามสิงคโปร์ 3,375 จุดบวกไปได้11จุดค่ะคอสปีเกาหลีใต้นะคะ 2,483 จุดก็บวกไปได้14จุดค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะ 3,240 จุดลดลง45จุดปิดท้ายที่เวสเต้ไต้หวันช่วงนี้นะคะหุ้นเทคโนโลยีนำมาเลยค่ะในภูมิภาคนี้ 15,606 จุดนะคะบวกไปได้11จุดค่ะส่วนประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปหรืออังกฤษนะคะรับข่าวกันไปแล้วนะคะหลังจาก ECB และ BOE นะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาด 0.50% แต่ทีนี้ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐนะคะที่ขึ้นเพียง 0.25% และยุโรปขึ้นถึง 0.50% และส่งสัญญาณจะขึ้นต่อด้วยนะคะสู้กับเงินเฟ้อเลยทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่านะคะเป็นผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะทุกอย่างอเกนกับดอลลาร์หมดเลยนะคะขณะที่การท่องเที่ยวในไทยวันที่8กุมภาพันธ์เดี๋ยวเราจะรับทัวร์จีนนะคะตอนนี้มีการเปิดเผยมาจากบริษัททัวร์ของประเทศจีนหลายๆแห่งบอกว่านักท่องเที่ยวจีนค่ะจองกรุ๊ปทัวร์แรกที่จะออกจากประเทศเขาเนี่ยตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์นะคะเต็มหมดแล้วค่ะและก็การเดินทางนะคะในการออกนอกประเทศในครั้งนี้เพิ่มขึ้นถึง2เท่าและมีไทยได้รับความนิยมสูงสุดด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องเตรียมต้อนรับแล้วก็รับกับกลุ่มนี้แล้วนะคะส่วนหุ้นไทยขึ้นมาได้เพราะว่าแรงหนุนจากความคาดหวังการท่องเที่ยว 1,686 จุดค่ะบวกไปได้ 4.04 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะ 34,701 ล้านบาทค่ะ5หลักทรัพย์การซื้อขายสูงสุดนะคะวันนี้หุ้นคอมมูนิตี้ถูกขายนะคะลงไป4บาทอยู่ที่166บาทสำหรับ PTEP ค่ะแต่เดลต้ามาแล้วนะคะ934บาทบวกไปได้18บาทKCE แรงต่อเนื่องนะคะ57บาท25สตางค์บวกไปได้50สตางค์ค่ะสัปดาห์นี้คือบวกไปถึงเกือบ 10% กว่าแล้วนะคะขณะที่ EA นะคะบวกมาได้อีก2บาท75สตางค์อยู่ที่89บาท25สตางค์ปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่33บาทค่ะข่าวฮอตหุ้นร้อนนะคะเกี่ยวข้องกับหุ้น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคอมมูนิตี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่นะคะต้องบอกว่าตอนนี้ EA GSPC นะคะมีความคาดหวังนะคะกับการประชุมของบอร์ด EV ตอนนี้ได้เคาะมาตรการกระตุ้นแล้วหนุนโรงงานแบตเตอรี่ค่ะได้รับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนนะคะ 24,000 ล้านบาทเตรียมที่จะเสนอลดภาษีสัมปทานมิตรจาก 8% เหลือ 1% อันนี้ต้องเข้าครม.ก่อนนะคะแต่มีแนวโน้มว่าน่าจะผ่านเพราะว่าตอนนี้มีการหนุนเรื่องของการทำ EV นั่นเองค่ะส่วนเดลต้าได้แรงหนุนสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการออกข่าวมาปรับลดหน่วยซื้อขายหุ้นของเดลต้าค่ะขั้นต่ำใครส่งคำสั่งซื้อธรรมดาจะเป็น100หุ้นนะคะขึ้นไปถึงจะซื้อได้แต่เขาลดเหลือ50หุ้นเท่านั้นค่ะจาก100หุ้นมีผลวันที่7กุมภาพันธ์และก็มีการให้เหตุผลนะคะคือหลังตั้งแต่ราคาปิดเนี่ยมันเกิน500บาทขึ้นไปมาโดยตลอดเป็นระยะเวลา6เดือนติดต่อกันดังนั้นถ้าบริษัทไม่แตกพาอาจจะต้องปรับในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้นี่นาคิดเองนะคะก็เลยกลายเป็นผลทำให้ทางด้านตลาดหลักทรัพย์มีการปรับเกณฑ์เพื่อเอื้อกับรายย่อยในการเข้าไปลงทุนแต่อย่างไรก็ตามค่ะมองได้หลายมุมนะคะสำหรับเดลต้ามีผลต่อเซตแน่นอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงการวิเคราะห์นะคะของคุณสมพงษ์เบญจเทพานันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบร.ไอระกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่กระทิงอ้วนค่ะครับสวัสดีครับน้องนิมาครับค่ะตอนนี้นะคะขอไปโฟกัสที่เดลต้ากันหน่อยเพราะว่าการปรับเกณฑ์ของเดลต้าต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่นิมาได้ยินด้วยนะสำหรับการปรับเกณฑ์เหลือ50หุ้น
จากเดิมกฎหมายจากเดิมเนี่ยคือ100หุ้นเกิน500บาทมีแค่เดลต้าตัวเดียวมั้งอ๋อใช่ค่ะแล้วเขาไม่แตกพาด้วยสิคะคือตอนแรกมีข่าวว่าเขาจะแตกพาแต่พอไม่แตกพาตลาดหลักทรัพย์มีการลดสัดส่วนการซื้อหุ้นต่อ1 transaction แบบนี้มีผลยังไงบ้างคะพี่กระทิงก็มีการเพิ่มสภาพคล่องนะครับเพิ่มสภาพคล่องเมื่อก่อนเนี่ยนักลงทุนรายย่อยไม่อยากจะเล่นนะครับมันหวือหวาดีคืนวันละ100อะไรอย่างงี้ครับวันละ100ลงวันละ100ก็อยากเล่นแต่ว่ามันซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าซื้อ100หุ้นเท่าไหร่อ่ะ100หุ้นก็ 60,000 แล้วนะครับมันเยอะก็เลย 80,000 80,000 90,000 ค่ะก็เลยสปริตลงมาให้เงินแค่ 4-50,000 ก็ซื้อได้ประมาณเนี้ยครับอ๋อค่ะคือผลที่จะเกิดขึ้นกับเดลต้าจากนี้วันที่7กุมภาพันธ์เขาจะใช้มาตรการนี้แล้วนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือรายย่อยจะเข้าไปลงทุนได้ง่ายขึ้นการซื้อขายจะคึกคักหรืออะไรยังไงคะเพราะฟีโฟดก็เหมือนเท่าเดิมนะคะใช่ๆมันมีผลทางจิตวิทยาเฉยๆในแง่ของการเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มจำนวนผู้เล่นนะครับจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นนะครับก็เราฟังติดถึงนะมันมาไฮแถวนี้2รอบแล้วนะครับค่ะคือจะผ่าน 1,000 บาทอย่างเงี้ยเหรอคะพี่กระทิงใช่ๆแล้วลงอยู่ไปเหลือ200กว่าบาทนะโอ้โหค่ะโอ้โหนะจ๊ะน่ากลัวว่าพี่ทิงแต่ว่าเนื่องจากฟรีโฟลด์มันก็ยังคงเหมือนที่นินาคุยนะคะแล้วก็รายย่อยหรือว่าอะไรเนี้ยถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างไหมคะสำหรับใครที่จะสนใจเดลต้าต่อจากนี้ไปค่ะก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่ว่าสามารถซื้อออนไลน์ซื้อ50หุ้นปกติที่เราไปซื้อกระดานออนไลน์ใช่ไหมค่ะสามารถขายได้บนกระดานได้เลยนะครับก็จะทำให้จำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นเยอะค่ะมาออกข่าวตอน900เนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวจะดอยเอากันนะครับค่ะคือราคาเขาเป็นยังไงคะในช่วงจังหวะแบบนี้ค่ะพี่กระดิ่งขอทราบข้อมูลมากเลยนะครับในแง่ valuation นะครับค่ะใน valuation ที่ผ่านมาเนี่ยเขาสามารถเข้ามาทำราคากันง่ายเพราะว่าส่วนหุ้นมันน้อยนะครับจำนวนหุ้นมันน้อยก็สามารถจะเข้ามาคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยเก็บหมดเลยไม่ขายเลยนะครับเพราะนั้นก็เป็นเป้าหมายในการทำดัชนีเป้าหมายในการทำราคานะครับของบรรดาพวกรายใหญ่พวกป๊อปเทรดด้วยนะครับค่ะก็ยังพื้นฐานเหมือนเดิมราคาเทคนิคอลยังเป็นเหมือนเดิมแต่ผู้เล่นอาจจะเยอะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันหมุนเร็วต้องจะเยอะขึ้นโอ้ค่ะดังนั้นพี่กระทิงแนะนำหุ้นราคาของเดลต้าตอนนี้ยังไงตอนนี้930กว่าบาทแล้วขายครับขายครับโอ้ยขึ้นมาเยอะมากแล้วค่ะมันพื้นฐานมันไม่ได้รองรับนะครับก็เล่นสนุกอันนี้ที่แนะนำขายเพราะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยซื้อเป็นขายไม่เป็นนะครับเข้าไปเล่นแบบนี้แล้วติดทีโอ้ลงทีก็ตักน้ำอาหารแล้วลงเยอะทีลงแต่ละรอบลงแรงมากค่ะดังนั้นก็แนะนำไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเดลต้าแต่ KCE ล่ะสิคะพี่กระทิงยังมีประเด็นเพราะว่ามันกวนกลุ่มเดียวกันนะคะแต่ขึ้นต่างวาระหรือเปล่าที่นาไม่แน่ใจในช่วงจังหวะที่ขึ้นมาโดยตลอดตัวพวกนี้ยังน่าเล่นมากกว่าครับเป็นผลมาจากตลาดรถ EV มันกลับมาบูมทั้งโลกเลยนะครับซึ่งก็ต้องมีความต้องการให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นขั้นสูงนะครับค่ะราคาเป็นไงบ้างคะสำหรับคำแนะนำ KCE ตอนนี้57บาทแต่เดือนมกราคมนี่บวกไป 20% แล้วนะคะก็รอมันย่อก่อนดีกว่ามั้ยนะครับประมาณ55ครับอ๋อค่ะ55ไม่ให้หลุดเท่าไหร่ยังไงดีคะวันนี้แนะนำตัวนี้มากกว่านะครับแนะนำตัวนะครับนะ EA อ๋อค่ะ EA นี่ลงไป80บาทแบบจนทำให้นักทุนใจหายเลยนะคะขายไปนานเปิดมาแต่ต้นปีลงอย่างเดียวเลยทำให้ทุกคนคิดว่างบไม่ค่อยดีแต่เมื่อวานนั้นดิสซี่ก็ไปคุยกันแล้วก็งบก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะการจะเล่นข่าวตรงนี้ด้วยแล้วก็ในง่ายของแบตเตอรี่ 25,000 ล้านด้วยค่ะราคาเป็นไงบ้างคะตอนนี้กำลังใกล้90บาทแล้วถ้าผ่านไปได้หรือว่าวางแผนยังไงดีคะสำหรับ EA ผ่านมาแล้วแหละผ่านมาแล้วแหละก็มองอัตราแรก95 98ประมาณนี้ครับค่ะคือถาม EA นี่นะไม่ถาม Next คงไม่ได้นะคะขอคู่กันเลยค่ะเพราะเขาเป็นคู่หูกันไม่สัมพันธ์กันเลยเอาเหรอคะเมื่อก่อนก็วิ่งคู่กันนะแต่เดี๋ยวไม่คู่ละค่ะดังนั้นจังหวะแบบนี้ขอ EA ไว้ก่อนสำหรับคำแนะนำครับผมครับค่ะไม่ให้ลดหรือว่าไม่ให้ต่ำกว่าเท่าไหร่คะสำหรับ EA ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า87แล้วขึ้นมาแบบนี้นะครับค่ะถ้าเกิดแข็งแรงนี้หวัง95ได้วอลุ่มมหาศาลเลยค่ะน
นอกจาก EA แล้วมันมี GPSC อันนี้คือไม่ได้มองในกลุ่มนี้ด้วยเหรอคะพี่กระทิงคะอันนี้เกี่ยวกับแบตเตอรี่เฉยๆครับอ๋อ GPSC ก็มีแบตเตอรี่นะคะพี่กระทิงคะก็ของเขาไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่มันโดนขายหนักวันนู้นอ่ะเสียทรงเลยค่ะดังนั้น EA ตัวเดียวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ในการให้คำแนะนำเดลต้าขาย KCE รอย่อนะคะนี่นาขอแถมซื้อหนึ่งฮาน่าแล้วกันค่ะพี่กระทิงฮาน่าก็สวยครับก็ซื้อได้จริงๆฮาน่าสวยกว่า KCE ค่ะครับแล้วราคาเป็นไงบ้างคะขอวางแผนหน่อยค่ะก็ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะฮาน่าฮาน่าเมื่อวานไป65นะคะถ้าจำไม่ผิดที่เคลียร์มันตั้งแต่52แล้วค่ะตรงนี้ก็เล่นโปรฟิตร้านมีอยู่ก็ถือไว้ก็ซื้อก็ยังไม่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับนั่นตั้งแต่2เดือนก่อนละ50กว่าบาทอ๋อค่ะงั้นก็มีโอกาสขายทำกำไรเช่นเดียวกันแล้วกันนะคะพี่กระทิงทางนี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่กระทิงค่ะยินดีครับสวัสดีครับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะยังมีอีกหลากหลายหุ้นที่แนะนำการลงทุนได้ค่ะคุณผู้ชมติดตามกันนะคะในเซตอัฟเตอร์นูนกับนีนาแบบนี้นะคะวันนี้เอาหุ้นตัวเดียวไปวางแผนการลงทุนไว้ก่อนสำหรับ EA ค่ะส่วนตัวอื่นตามเทรนด์แล้วกันนะคะเจอกันใหม่ในวันจันทร์ค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ